ช่วงนี้ร่วมพูดคุยกันกับคุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ RHB ประเทศไทยค่ะคุณธนเดชสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพตลาดในช่วงบ่ายค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับในช่วงเช้านะคะแล้วก็เห็นสัญญาณมาก็คือเปิดสูงแล้วก็ปิดต่ำมาหลายวันแบบนี้แล้วสัญญาณของต่างชาติเองก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะซื้อกลับมาซื้อสักเท่าไหร่มองปัจจัยที่เกิดขึ้นยังไงแล้วก็มองภาพตลาดพวกนี้เป็นยังไงคะก็ปัจจัยเดิมๆนะครับปัจจัยต่างประเทศยังเป็นปัจจัยหลักในประเทศเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนจริงๆแล้วก็ทิศทางโดยรวมดีขึ้นทั้งในเรื่องของตัวเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเมืองแต่ว่าดูเหมือนนักลงทุนตรงนี้ต่างชาติเนี่ยจะให้น้ำหนักเรื่องของปัจจัยเรื่องของการค้า G7 กับทรัมป์ก็ดูเหมือนว่าอาจจะคนอาจจะหยุดไปนิดนึงไปให้ความสำคัญกับการประชุมของทรัมป์กับคิมจองอึนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไม่ได้ให้น้ำหนักสักเท่าไหร่นะครับขอเพียงแค่ว่าจบได้ดีก็โอเคนะครับฉะนั้นเนี่ยพอผ่านตัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์มาแล้วเนี่ยทุกคนก็กลับมาเรื่องของความเป็นจริงก็คือว่าอะไรนะจริงๆเป็นตัวที่ drive ตัวตลาดหุ้นหรือตลาดเงินทั่วโลกซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งก็คือการค้าของสหรัฐและ G7 น่ะดูยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าอเมริกาเองยังคงเน้นนโยบายเดิมก็คือว่าทำให้อเมริกันเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมฉะนั้นเนี่ยการค้าเดิมๆที่เคยทำสัญญากับไทยไว้เนี่ยจะแก้แล้วก็ทำให้อเมริกาเนี่ยมามีจุดที่เรียกว่ามีจุดการทำการค้าที่ดีขึ้นก็ยังมีปัญหาระหว่างอเมริกายุโรปแล้วก็แคนาดาซึ่งยังไม่ลงรอยกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีผลค่อนข้างมากในเรื่องในช่วงประมาณสักเป็นเดือนที่ผ่านมาก็คือเรื่องการขายของนักลงทุนต่างประเทศคำถามคือทำไมถ้าเราดูเอาลุกของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยต้องมองว่าดีกว่าคาดโดยตลอดแล้วก็ที่ประกาศมาล่าสุดคือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าต้องจับตาเป็นพิเศษเลยเหตุผลก็เพราะว่าตัวเลขการเติบโต year on year เนี่ยของพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 2.8% นะครับซึ่งสูงกว่าเดือนเมษาที่อยู่ 2.5% ถ้าเกิดว่าไม่รวมตัวอาหารและพลังงานก็คือ core inflation 2.2% ซึ่งเกินเป้าหมายของเฟดไปเรียบร้อยแล้วที่ 2% ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตั้งแต่เจเน็ตเยเลนพูดเอาไว้เนี่ยวันนี้เห็นผลแล้วว่าใช่อเมริกาในแง่ของตัวเศรษฐกิจแล้วก็ตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเร่งตัวขึ้นจริงๆคำถามคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันแรกก็คือว่าการประชุมเฟดวันนี้ตลาดมองยังไงตลาดมองว่าขึ้นดอกเบี้ยแน่นอน25 basis point เฟดฟันเรทก็อยู่ที่ 1.75-2% คำถามก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเฟดจะส่งสัญญาณอย่างไรเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งนะครับจะเดือนกันยาจะเดือนพฤศจิกาหรือธันวาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า likely ถ้าสมมุติว่าตลาดเริ่มมองว่าเอ๊ะอัตราเงินเฟ้อเนี่ยดีมากอันนี้เราพูดถึงว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ประกาศแผน infrastructure plan เลยนะครับตัว inflation และเศรษฐกิจอเมริกายังออกมาในทิศทางที่ดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าถ้าตัวเลขเนี่ยดีไปเรื่อยๆนะครับเฟดจะทำยังไงกับทิศทางดอกเบี้ยเฟดที่ต่ำกว่า inflationอันนี้เป็นคำถามซึ่งผมคิดว่านั่นทำให้ตัวบอนด์ยูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังไม่ถึง 3% ก็อยู่ประมาณสัก 2.9% มาตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็เลยทำให้ Capital Outflow เนี่ยยังเป็นไปในทางเดิมก็คือต่างชาติยังคงลดน้ำหนักการลงทุนใน Emerging Market จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ Emerging Market ด้วยซ้ำเขาลดน้ำหนักการลงทุนใน Equity Market ด้วยซ้ำก็ไปอยู่ที่ตลาดบอนด์มากขึ้นเพราะว่ามองว่าถ้าตัวเลขออกมาเซอร์ไพรส์ในเชิงบวกในแง่ของตัวดอกเบี้ยเนี่ยที่อาจจะสูงกว่าที่คาดการไว้นั่นหมายความว่าเฟดเองอาจจะมีแรงกดดันในระยะกลางถึงยาวที่จะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าตลาดคาดการก็ได้นั่นทำให้นักลงทุนในภาพรวมก็เลยให้น้ำหนักในการประชุมวันนี้ว่าจะมีการส่งสัญญาณอะไรที่ดอกเบี้ยจะเร่งตัวได้มากกว่าที่เขาคิดหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยสูงขึ้น ECB เองเนี่ยก็เป็นประเด็นเพราะว่า ECB เองเนี่ยตามที่เราทราบกันก็คือ QE ของ ECB จะหมดในเดือนกันยายนนี้คนก็ยังโฮปว่า ECB จะต่อหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าต่อเนี่ยมันก็จะมีผลต่อดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้า ECB ใช้โอกาสนี้นะครับในการประชุมเนี่ยพูดว่าจะหยุดหรือจะต่อเนี่ยมันก็จะมีผลต่อดอลลาร์แล้วก็การไหลออกของเงินต่อไปงั้นผมคิดว่ายังเป็นช่วงสัปดาห์ที่ยังต้องตามเป็นพิเศษแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าเรื่องน้ำมันก็ยังเรียกว่าชะล่าใจไม่ได้เพราะว่าราคาน้ำมันโดยรวมแล้วเนี่ยปรับฐานแต่ว่ายังไม่ขึ้นเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองและสหรัฐอาหรับเนี่ยส่งสัญญาณคล้ายๆกันว่าจะปรับขึ้นกำลังการผลิตงั้นโดยองค์รวมแล้วเนี่ยภาพของเซตอินเด็กซ์ก็เลยค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับในแง่ของตัวปัจจัยภายนอกแล้วก็ตัวในแง่ของตัวชาร์ตเองเนี่ยก็ไม่ดีตั้งแต่หลุด1735ลงมาครับ
อืมค่ะถ้ามองในระดับนี้เองพอเห็นระดับย่อลงมา1,710กว่าจุดมองแนวรับที่เท่าไหร่คะถึงมองว่าเป็นการลงทุนที่ยังปลอดภัยอยู่ในช่วงนี้คือจุดตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับถ้าเรามองที่ผ่านมาในปีนี้เซตเองก็ลงมาที่ประมาณ1,710แล้วก็พยายามที่จะเอาขึ้นตลอดแต่คราวนี้ทำไมตัวเลขนี้ถึงสำคัญถ้าเรามองย้อนไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมฮะช่วงเวลาตรงนี้เซตวิ่งกันอยู่แค่1,690ถึง1,720ประมาณตัวนี้แล้วพอเบรกประมาณสักกลางๆเดือนธันวาคมได้เซตก็วิ่งต่อเนื่องจนกระทั่งมาพีคที่1,848ที่เดือนกุมภาพันธ์นั่นหมายว่าบริเวณที่1,720ถึง1,690บวกลบเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่าถ้ายันอยู่ก็อาจจะลงมาลึกได้นะครับก็อยู่ประมาณสัก1,690บวกลบอาจจะลงมาได้นะครับถ้าดูแล้วเนี่ยเซตยังไม่ได้มีปัจจัยบวกเข้าช่วยแต่ว่าตรงนี้ต้องถือเป็นจุดคริติคอลสำคัญเหมือนกันงั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็คือทำให้ตลาดอาจจะไม่ต้องการให้เสียทรงอะว่ากันเถอะว่าอย่าลงมาแต่ว่ายังไงก็แล้วอย่าหลุด1,690งั้นตรงนี้เองถ้าไม่มีปัจจัยบวกอะไรเนี่ยผมคิดว่าเซตก็อาจจะเป็นไซด์เวดาวนั้นนักลงทุนที่รอซื้อจริงๆแล้วผมคิดว่าลงมาแล้วเนี่ยน่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาได้ก็คือบริเวณสัก1,690บวกลบงั้นถ้านักลงทุนไม่รีบร้อนอะไรก็รอได้ที่จะซื้อนะครับคำถามคือว่าซื้ออะไรจริงๆแล้วมันก็มีเซกเตอร์หนึ่งมีเซกเตอร์นะที่น่าสนใจแต่ว่าในเซกเตอร์นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ซื้อทุกตัวอันนี้มาดูเซกเตอร์หนึ่งที่ดูแล้วเนี่ยกลับมามีแรงซื้อเข้ามาสวนกับพลังงานคือกลุ่มแบงค์ฉะนั้นที่กลุ่มแบงค์เองเนี่ยจริงๆไตรมาส2เนี่ยกำไรก็อาจจะไม่ดีมากแต่ผมคิดว่านักลงทุนเนี่ยมามองกลุ่มแบงค์ในมุมที่ว่าหุ้นปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะในปีนี้การเข้ามาซื้อแบงค์ตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะมองว่าดาวไซด์ไม่เยอะนั่นสังเกตว่าแม้ว่าหุ้นจะลงเนี่ยแต่หุ้นแบงค์ในพิงแบงค์ใหญ่เนี่ยถือว่าพยองตัวได้งั้นผมคิดว่าถ้ามีการปรับตัวลงมากลุ่มแบงค์ใหญ่นะครับน่าสนใจนะครับรวมทั้ง TMB และ Tisco รับเหมาเองเนี่ยปีที่แล้วอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแต่ถ้าดูทรงในปีนี้มีแรงซื้อกลับมาค่อนข้างดีสร้างฐานค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ปีนี้กำไรหลายตัวทั้ง CK Steak อย่างเงี้ยก็น่าจะมีเอาท์ลุคที่ดีงั้นผมยกรับเหมา CK Steak เนี่ยยูนิคน่าสนใจยานยนต์น่าสนใจทั้งยอดขายในประเทศและต่างประเทศแซดน่าสนใจงั้นจริงๆแล้วโดเมสติกเพย์ยังคงโอเคอยู่นะครับแล้วก็หุ้นที่กลุ่มแบงค์นะครับรับเหมายานยนต์มีโมเมนตัมที่แข็งแรงกว่าเซ็ตนะครับแต่ว่าคำถามคือว่าซื้อเมื่อไหร่ผมคิดว่าเซตถ้าเกิดว่าต่างประเทศยังไม่มีภาพที่เป็นบวกเพราะในประเทศไม่มีอะไรเข้ามาเนี่ยแนวโน้มเซตอาจจะปรับตัวลงงั้นรอจังหวะซื้อที่บริเวณ1,690ถึง1,700น่าสนใจกว่าครับค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณธนเดชมากนะคะครับยินดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ไปตามกันต่อกับข่าวสังคมธุรกิจค่ะ